สวัสดีค่ะวันนี้วรุษาพากันมาเดินเล่นท่ามกลางหิมะกันอีกสักครั้งก่อนที่จะอำลาจากหิมะกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นทุกวันแล้วล่ะค่ะหิมะจะอยู่กับเราอีกไม่นานฉะนั้นเราต้องรีบมาเดินเล่นมาอยู่คู่กับหิมะให้นานที่สุดค่ะเพราะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเขาจะมาเยือนเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็น10ปีที่เขามาเยือนกับเราครั้งนี้นะคะฉะนั้นวันนี้วารุตาก็พามาเดินเล่นท่ามกลางหิมะในวันที่มีบรรยากาศอุ่นๆกันไปด้วยกันค่ะ กุ๊กมานะคะบรรยากาศข้างบนนี้อิมะปกคลุมไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะจากที่วรุตายืนอยู่นี้เป็นเนินแล้วมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นเนินแล้วก็จะเนินขึ้นลงไปอีกค่ะสุดยอดแล้วก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะเดินกันไปด้วยกันชมบรรยากาศกันไปด้วยกันในวันที่อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะบอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะและหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างหน้าวารุตานั่นก็คือแฟนวารุตาเองค่ะไปกันค่ะเดินกันไปในวันสบายๆ อย่างนี้สุดยอดบรรยากาศวันนี้บอกได้เลยนะคะอากาศอุ่นลมพัดเบาดื่มด่ำกันไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ
ัดเย็นสบายสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่แสนดีที่ต้องจดจำไว้ในประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งค่ะวันแห่งความสวยงามวันแห่งความสดชื่นวันแห่งความอบอุ่นค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2021ค่ะเห็นมุมด้านบนนั้นไหมคะจะมีผู้คนมาเล่นชนีกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นมุมตรงซอกต้นไม้ไหมคะนั่นแหละค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้สุดแสนสุดยอดเองความทรงจำวันหนึ่งทีเดียวค่ะบรรยากาศก็แสนสดชื่นมีลมพัดแต่เพียงเบาๆนกร้องเบาๆบรรยากาศมีแสงแดดท่ามกลางหิมะบนพื้นที่ขาวกระจายไปทั่วสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์ผู้คนจะส่งเสียงหัวเราะกันอย่างมีความสุขเลยค่ะอารมณ์ดีมีความสุขเพราะมีแดดมีความสดชื่นส่องมาให้ผู้คนได้รับความอบอุ่นกันทั่วหน้าไม่เลือกใครแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะเห็นบรรยากาศไหมคะHier, das war der. บรรยากาศเองความสดชื่นในวันนี้เป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้ก็แต่งตัวแบบปิดมิดชิดกันไปเลยทีเดียวค่ะทั้งหมวกทั้งผ้าพันคอแล้วก็เสื้อกันหนาวเห็นไหมคะว่าบรรยากาศสุดแสนจะสดชื่นขนาดไหนสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันถือเป็นวันดีมากๆเลยค่ะวารุตาต้องออกค่ะแบบนี้นานๆมีทีค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันไปด้วยกันเดินกันไปด้วยกันแต่งตัวให้อุ่นๆแล้วมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะ